ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดท้องฟ้าเป็นธรรมชาติที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นก็จะเห็นหมู่มวลเมฆหลากหลายรูปแบบพอฟ้าเริ่มมืดมิดความสวยงามของดวงดาวก็จะปรากฏบนท้องฟ้าแต่หากอยากชมความสวยงามของดวงดาวที่สุกสกาวงดงามสุดแสนพิเศษก็คงจะต้องพิจารณาสถานที่ดูดาวจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นระดับความสูงของพื้นที่ทัศนียภาพโดยรอบที่ไร้สิ่งบดบังและอีกหนึ่งปัจจัยที่นับว่าสำคัญที่สุดก็คือความมืดของท้องฟ้าในปัจจุบันนี้บางประเทศจึงมีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดหรือ Dark Sky Placesซึ่งส่งผลให้สถานที่ดูดาวแห่งนั้นนั้นมีความงดงามสุดพิเศษอยู่ภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนวันนี้อับดุลไททูบจะพาคุณไปพบกับ10สถานที่ดูดาวในพื้นที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหพันธ์ท้องฟ้ามืดสากล International Dark Sky Association หรือ IDA ว่าเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเหมาะสำหรับนักดูดาวและนักถ่ายภาพที่หลงใหลความสวยงามของดวงดาวภายใต้ท้องฟ้าที่ไร้แสงรบกวนก่อนที่เราจะไปชมสถานที่ชมหมู่ดาวที่สวยที่สุดในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเรามาทำความรู้จักคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดคืออะไรเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดคือพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะชุมชนพื้นที่ส่วนบุคคลหรืออุทยานแห่งชาติที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า20แมกนิจูดตารางฟิลิปดามีการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวังเหมาะสมต่อการใช้งานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวก็จะเอื้อต่อการสังเกตการทางดาราศาสตร์รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงดาราศาสตร์ที่สามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์กลุ่มดาวเนบิวลาหรือทางช้างเผือกที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนครับทราบแล้วเราไปชมดาวอันดับแรกกันที่นี่เลยครับ 1. ยองยางฟลายเออร์ฟลายอีโคพาร์คเกาหลีใต้ยองยางฟลายเออร์ฟลายอีโคพาร์คเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดสากลแห่งแรกในเอเชียตั้งอยู่ในเขตยองยางซึ่งเป็นเขตการปกครองของจังหวัดขยองซางเหนือทางตะวันออกของประเทศเกาหลีใต้จัดตั้งขึ้นภายในเขตอนุรักษ์ภูมิทัศน์เชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำวังปีเป็นสถานที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเพื่อการท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์และเพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยท้องถิ่นซึ่งหิ่งห้อยนั้นเป็นสัตว์ที่ต้องพึ่งพาแสงในความมืดเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณสำหรับการผสมพันธุ์และสื่อสารซึ่งกันและกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีนักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวเกาหลีใต้จำนวนมากมาสัมผัสกับความสวยงามของดวงดาวบนท้องฟ้าที่มืดมิดณสถานที่แห่งนี้ 2. เดินนามิบแรนด์เนเจอร์รีเซิร์ฟนามิเบียเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนามิเบียตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในทะเลทรายนามิบเพื่อช่วยปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศรวมทั้งสัตว์ต่างๆซึ่งทะเลทรายนามิบนั้นจัดว่าเป็นทะเลทรายที่มีสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินามิบแรนด์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดสากลในปี2012เป็นสถานที่ที่ซึ่งเปิดโล่งที่นักท่องเที่ยวสามารถนอนค้างคืนแบบสะดวกสบายเพื่อชมดาวหรือชมทางช้างเผือกที่สวยงามได้ตลอดทั้งคืน 3. กาเบรียเอล่ามิสตรัลประเทศชิลีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งกาเบรียเอล่ามิสตรัลตั้งอยู่ในหุบเขาเอลกี้ทางตอนเหนือของประเทศชิลีตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่กาเบรียเอล่ามิสตรัลกวีผู้ได้รับรางวัลโนเบลชาวชิลีซึ่งใช้ชีวิตในวัยเด็กของเธอในหุบเขาเอลกี้ด้วยสภาพอากาศตำแหน่งที่ตั้งและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนทำให้กาเบรียเอล่ามิสตรัลเป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดที่ดีที่สุดในโลกที่มีความพร้อมสำหรับการสังเกตการและการศึกษาทางดาราศาสตร์ปัจจุบันที่นี่เป็นพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์สำหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์เป็นจำนวนมากนอกจากคุณค่าทางดาราศาสตร์แล้วอุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ที่เสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วย 4. อุทยานประวัติศาสตร์ Natural Bridges ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศสหรัฐอเมริกา
นับว่ามีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดอยู่มากที่สุดและที่อุทยานประวัติศาสตร์ Natural Bridges ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดสากลแห่งแรกของโลกในปี2007ที่นอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านความสวยงามของสะพานธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่13ของโลกแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ดูดาวที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่ท้องฟ้ามืดสนิทเกือบ 100% ในช่วงฤดูร้อนตอนกลางคืนปล่องภูเขาไฟรามอนประเทศอิสราเอลปล่องภูเขาไฟรามอนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งแรกในตะวันออกกลางตั้งอยู่ในทะเลทรายนากาฟทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลปล่องภูเขาไฟรามอนไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตหรือการปะทุของภูเขาไฟแต่เป็นวงแหวนการกัดเซาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับว่าเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักการเดินป่าการท่องเที่ยวแบบออฟโรดตั้งแคมป์และกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆนอกจากนี้ภายในสภาพแวดล้อมการดูแลและปกป้องท้องฟ้ายามค่ำคืนก็ได้ดึงดูดนักดูดาวจากทั่วตะวันออกกลางและยุโรปมากขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ชมเข้าถึงประมาณ 300,000 คนต่อปีหกอุทยานแห่งชาติเบรคอนบีคอนส์ประเทศเวลส์เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งแรกในประเทศเวลส์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษอุทยานแห่งชาติเบรคอนบีคอนส์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดสากลในปี2012มีท้องฟ้าที่มืดมิดคุณภาพสูงที่สุดในสหราชอาณาจักรการได้เห็นดวงดาวสวยๆผ่านกล้องดูดาวอาจเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแต่การได้เห็นหมู่ดาวทางช้างเผือกกาแล็กซีแอนโดรเมดาได้ด้วยตาเปล่าอย่างสวยงามและชัดเจนณอุทยานแห่งชาติเบรคอนบีคอนส์แห่งนี้นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสวยงามและน่าจดจำ 7. อุทยานแห่งชาติเดธวัลเล่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากหนึ่งปรากฏการณ์เซลลิงสโตนหรือหินกลิ้งแล้วที่อุทยานแห่งชาติเดธวัลเล่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนที่สุดขั้วที่ไม่เหมือนใครในโลกด้วยสภาพอากาศร้อนแห้งของทะเลทรายแต่กลับกันในยามค่ำคืนท้องฟ้าในอุทยานแห่งนี้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดสากลในปี2013กลับมีทัศนวิสัยที่เหมาะสำหรับการดูดวงดาวและการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา8. เกาะโคซุชิมะประเทศญี่ปุ่นเกาะโคซุชิมะเกาะขนาดเล็กห่างจากเมืองหลวงโตเกียวประมาณ180กิโลเมตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอุทยานท้องฟ้ามืดสากลอันดับที่2ของญี่ปุ่นต่อจากอุทยานแห่งชาติอิริโรโมเตะอิชิกาคิจังหวัดโอกินาเกาะโคซุชิมะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในญี่ปุ่นด้วยความโดดเด่นทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ชาวชุมชนในเกาะโคซุชิมะได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงดาราศาสตร์จนสามารถทำให้ท้องฟ้าในเวลากลางคืนมืดและสามารถสังเกตเห็นดวงดาวและวัตถุบนท้องฟ้าที่มีความสว่างน้อยๆได้อย่างสวยงาม 9. อาโรรากิแมคเคนซี่ประเทศนิวซีแลนด์หนึ่งในสถานที่ดูดาวยอดนิยมอันดับต้นๆของโลกและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกใต้ที่ใครๆก็นึกถึงคือเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดอาโอรากิแมคเคนซี่แห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติอาโอรากิและภูเขาเมาคุกของนิวซีแลนด์รวมถึงลุ่มแม่น้ำแมคเคนซี่นอกจากความพิเศษของแสงดาวภายใต้ท้องฟ้าที่มืดสนิทแล้วแสงออโรราในช่วงหน้าหนาวที่อาโอรากิแมคเคนซี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าอาโอรากิแมคเคนซี่มีท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ชัดเจนมืดที่สุดและงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ 10. ชุมชนออนใต้สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จากความร่วมมือของคนในชุมชนในการรณรงค์และรักษาความมืดของท้องฟ้าทำให้ชุมชนอ่อนใต้สันกำแพงแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งแรกในประเทศไทยการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยพาหนะส่วนตัวเพียง1ชั่วโมงก็สามารถสัมผัสความสวยงามของดวงดาวและทางช้างเผือกยามค่ำคืน
เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ภายในชุมชนซึ่งได้รับความสนใจและมีนักถ่ายภาพทางดาราศาสตร์แวะเวียนเข้ามาทำกิจกรรมและถ่ายภาพทางช้างเผือกฝนดาวตกกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลอดช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนในเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของทุกปีนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยและอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมืองทั้ง3เป็นสถานที่ที่ดวงดาวจะเปล่งประกายสวยงามที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผ่านการรับรองจาก IDA การคืนท้องฟ้าที่มืดมิดให้ดวงดาวนอกจากเราจะได้ชมดวงดาวที่สวยงามแล้วการลดการใช้แสงยังสามารถช่วยให้โลกใบนี้ลดแก๊สเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของโลกร้อนทางอ้อมได้อีกด้วยนะครับ